จะซื้อรถในยุค2020แบบนี้ต้องคำนึงถึงอะไรบ้างวันนี้เรามีคำตอบครับอยากมีเรือสักลำจะพาคนงามที่คิดจะแต่งลอยล่องลำนาวาให้ปลาอิจฉาเวลาคืนแลใช่นะครับต้องเปิดแบบนี้เลยครับที่ผมต้องเปิดแบบนี้ว่าถ้าย้อนกลับไปในยุคอดีตครับเราไม่ได้สัญจรกันทางรถนะครับเราสัญจรกันทางเรือเนาะเขาบอกว่าถ้าอยากมีเรือสักลำจะพาคนงานที่คิดจะแต่งเห็นไหมสมัยก่อนเขายังคิดว่าจะเอาเรือสักลำพาสาวๆไปเที่ยวไหนต่อไหนเลยนะครับยุคนี้ก็เหมือนกันครับถ้ายุคนั้นเป็นเรือยุคนี้ต้องเป็นรถครับจะเอารถไปรับสาวหรืออำนวยความสะดวกให้ตัวเราหรือเอามาทำงานหรือจะพาครอบครัวไปเที่ยววันนี้เราจะมาคุยกันว่าการที่จะมีรถสักหนึ่งคันนั้นนะครับต้องคำนึงถึงอะไรบ้างมาครับเดี๋ยววันนี้ผมเล่าให้ฟังครับการที่เราจะมีรถสักคันนั้นครับก็มี2สิ่งที่เราจะได้มันมานะครับหรือ1ครับซื้อสดครับ2คือซื้อผ่อนเอาแบบนี้ง่ายๆยกให้ฟรีไม่นับนะครับเดี๋ยวแหมมีหลายวิธีแต่ขโมยเขาก็ได้เป็นจุ๊บเข้ามาก็ได้ใช่ไหมไม่ได้นะการได้มานะครับมี2อย่างของรถละกันนะครับคือ1ซื้อสดกับ2จัดไฟแนนซ์ซื้อสดไม่เป็นไรครับถ้าคุณมีปัญญาแล้วจัดเลยฮะเต็มที่พี่ไม่มีใครว่าอ่ะเรามาพูดถึงการจัดไฟแนนซ์ก่อนดีกว่าครับเรื่องการจัดไฟแนนซ์ง่ายๆสิ่งที่คุณจะต้องรู้เกี่ยวกับจัดไฟแนนซ์คือ1ถ้าสมมติคุณไปซื้อรถมือ1มันจะไม่มีการบวกแวต 7% นับจากการผ่อนต่อเดือนหรือค่างวดนั่นเองนะครับสมมตินะครับว่าถ้าเป็นรถมือ1ต้องผ่อนเดือนละ 10,000 บาทถ้าเป็นมือ2จะผ่อนต่อเดือนประมาณ 10,000 บาทบวกแวตอีก 7% ต้องบอกแบบนี้ครับเราอยู่ในประเทศที่มีการเก็บภาษีที่ค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับแล้วเงินภาษีเอาไปใช้ก็โอเคครับบางประเทศแล้วกันประมาณนั้นเราอยู่ในประเทศที่มีการเรียกเก็บภาษีแล้วกันนะครับมือหนึ่งไม่ใช่ไม่โดนนะโดนไว้พี่แต่เขาไปรวมอยู่ในค่ารถอยู่แล้วครับพี่แต่พอเป็นมือสองครับมันไม่มีการไปรวมอยู่ในค่ารถครับฉะนั้นแล้วพอเป็นรถมือสองครับมันมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT 7% แต่ไม่ได้รวมกับราคาขายครับเขาเอามารวมกับการจัดไฟแนนซ์หรือค่างวดนั่นเองครับวิธีการคิดแบบนี้ครับสมมติป้ายแดงที่ 10,000 บาทนะครับมือ2จะเป็น 10,000 บวกกับ 7% ฉะนั้นคุณต้องผ่อนต่อเดือน 10,000 กับ700นั่นเองครับโดยประมาณแบบนี้นะครับนี่คือภาษีมูลค่าเพิ่ม2คือสิ่งที่คุณจะต้องคำนวณนะครับนั่นคือเรื่องของดอกเบี้ยครับดอกเบี้ยรถมือ1กับรถมือ2แตกต่างกันแบบนี้ครับรถมือ1แน่นอนแหละครับมันถูกกว่าก็ไม่เถียงนะครับแต่ราคาตัวรถก็แพงกว่านะครับต้องคิดดีๆราคามือ2ขึ้นอยู่กับอะไรครับ1ปีรถ2ปีผ่อนแล้วแต่คุณครับเลือกเอาเออมีข้อที่3ด้วยนะอยู่ที่วินัยของคุณด้วยว่าวินัยคุณดีหรือเปล่าประวัติคุณดีป่ะถ้าคุณประวัติดีคุณอาจจะได้ดอกเบี้ยพิเศษก็ได้นี่สิ่งที่คุณต้องคำนึงครับต่อมาสิ่งที่คุณต้องคำนึงครับคือประสิทธิภาพในการผ่อนของคุณเว้ยอันนี้สำคัญบางคนนะพี่นะเงินเดือน 15,000 บาทอยากผ่อนรถ 10,000 ที่ผ่อนรถไปแล้ว2ใน3ของรายได้ของคุณธนาคารไม่ได้ปล่อยให้นะครับธนาคารจะมองแบบนี้ครับคนที่จะมีประสิทธิภาพในการผ่อนรถได้คุณจะต้องมีรายได้ประมาณ 2.5 เท่าของค่างวดสมมุตินะครับคุณจะต้องผ่อนรถ 10,000 บาทคุณต้องมีรายได้ขั้นต่ํา 25,000 บาทเพราะธนาคารเขาจะมองว่าเฮ้ยผ่อนรถ 10,000 นึงอะแล้วมึงจะแดกอะไรต่ออ่ะมึงจะกินอะไรต่ออ่ะต่อเดือนมึงอยู่ยังไงไหนจะค่าน้ำมันไหนค่าซ่อมบำรุงไหนจะต้องพาคนนู้นคนนี้ไปนั่นคุณต้องเหลือเงินในการใช้ชีวิตด้วยธนาคารยังปล่อยเครดิตให้อันนี้ก็ต้องคำนึงผมถึงบอกว่าการที่จะซื้อรถ1คันในเรื่องของเงินผ่อนมองกลับมาที่ตัวเองไหวเปล่าถ้าไม่ไหวคุณจะไม่มีความสุขในการใช้รถนั้นเลยนะครับคุณจะต้องเอารถมา1คันโอ้โหตะบี้ตะบันผ่อนต่อเดือนต้องทำงานงงๆๆไม่มีวันได้พักความสุขอยู่ที่ไหนบางคนนะมีปัญญาผ่อนแหละแต่ฉันอยากได้รถที่มันไฮกว่านี้สมมุติเล่นๆรถคันละ 300,000 เนี่ยฉันผ่อนสบายในต่อเดือนฉันแฮปปี้ไปไหนมาไหนได้โอ้แฮปปี้เติมน้ำมันกินข้าวเที่ยวได้ปกติแต่ไม่วันนี้ฉันอยากไฮโซฉันอยากซื้อรถคันละล้านละกันเอาวะกูผ่อนได้ละเอาไปซื้อปังกลับมาบ้านโอ้โหดีใจอยู่วันแรกพาคนนู่นนี้ไปนั่นไปนี่ดีใจวันนึงคือวันขายโอ้โหแบบนี้ก็ไม่เอานะเปรียบเทียบดีๆครับว่าเรามีประสิทธิภาพหรือเปล่าถ้าเรากลางๆครับเอาเราที่เราไหวการใช้รถที่ดีไม่ใช่ว่ารถดีอย่างเดียวนะครับคุณจะต้องมีประสิทธิภาพในการผ่อนที่ดีด้วยคุณถึงจะมีความสุขในการใช้รถและผ่อนมันในเรื่องต่อมาครับคุณต้องรู้ก่อนครับว่าคุณเอารถคันนี้ไปใช้ทำอะไรครับสำคัญนะครับคนบางคนเอารถกระบะมาเพื่อที่จะมาขับรถไปทำงานไปกลับเท่านั้นเองตลอดชีวิตของกระบะของมันไม่เคยได้ขนของเลยนะครับผมก็งงว่าถ้าผมเป็นรถเองก็คงจะเสียใจอ้อไอ้สัตว์กูเป็นกระบะไม่ขนกูซะหน่อยหรอ
แบบนี้นะครับมันมีนะพี่มันมีนะคนที่ข้างใครมากๆแต่ว่าไม่ได้เอามาตรงจุดประสงค์ของตัวเองอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่าไม่ว่าไม่ได้นะแต่ผมแค่กำลังจะพูดถึงว่าคนบางกลุ่มครับซื้อรถไม่ตรงการใช้งานของตัวเองครับอาทิเช่นฉันเนี่ยขายของตลาดนัดแต่ฉันเนี่ยซื้อนี่เลย Mercedes Benz C Class เป็นไงพี่จ๋าฮะดูรวยไหมรวยไม่เถียงเลยแต่คุณจะขนของไปขายของตลาดนัดได้อย่างไรครับอันนี้คือตัวอย่างเฉยๆนะพี่นะเจอตัวอย่างแบบนี้ผมเจอค่อนข้างเยอะนะครับที่เอารถมาไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องใช้งานนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องคำนึงเช่นกันนะครับว่าเราเอารถคันนี้ออกมาทำอะไรคนบางคนเอารถออกมาเพื่อหาเงินครับฉะนั้นรถคันนี้ต้องทำอะไรได้บ้างเช่นสมมติเขาต้องขนของโอ้ยขนของได้เยอะไหมประหยัดน้ำมันไหมกินน้ำมันแค่ไหนการเดินทางการซ่อมบำรุงเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องคำนึงนะครับในส่วนต่อมาบางคนเอารถเก๋งมาครับเพื่อลุยป่าแบบนี้พี่มีไหมมีแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่คุณต้องไปอัปเกรดช่วงล่างไปเรื่อยๆแสดงว่าออริจินอลของมันไม่ได้เกิดมาเพื่อลุยป่าอันนี้ก็ต้องดูดีๆนะครับแต่บางคนครับเอารถลุยป่ามาวิ่งบนถนนโดยทั่วไปโอ้อันนี้ก็ต้องน่าคิดงั้นผมถึงบอกว่าการซื้อรถ1คันนั้นต้องคำนึงก่อนครับว่าเราเอารถคันนี้มาใช้ทำอะไรหากว่าคุณเอารถมาใช้ผิดประเภทหรือไม่ตรงวัตถุประสงค์ที่คุณตั้งโจทย์ไว้แน่นอนครับมันก็อาจจะเกิดความเครียดได้ระหว่างการใช้รถนะครับอีกข้อนึงที่สำคัญนะครับก่อนที่คุณจะมีรถสักคันนึงคุณต้องเรียนรู้ที่จะจ่ายมันด้วยนะครับที่ผมบอกแบบนี้ครับรถทุกคันมีค่าใช้จ่ายครับค่าจ่ายต่อเดือนต่อปีต่อการซ่อมบำรุงต่อ5ปีต่อ10ปีแม่งมีหมดครับฉะนั้นคุณต้องคำนวณดีๆนะครับรถ1คันคุณออกมาไม่ใช่แหมฉันซื้อรถแล้วจบแค่นั้นค่าน้ำมันก็สำคัญนะครับอัตราการกินน้ำมันคุณต้องคำนวณนะเว้ยไม่ใช่ว่าซื้อมางงๆซื้อมันก็ไม่ได้สองสิ่งที่คุณต้องคำนึงครับเรื่องของประกันต่อปีประกันคืออะไรครับประกันคือเอกชนนะประกันคือคุณจะทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้แล้วแต่ถ้าทำคุณคิดดีๆครับคุณจะต้องมีรายจ่ายต่อปีขั้นต่ำนะถ้าเอาชั้น3ถูกๆนะ 3,000 เอาแพงๆเลยนะเอาแพงๆเลยคุณขับรถสมมติว่าขับรถที่ราคา1ล้านบาทพอนะเอาขับรถที่ราคา1ล้านบาทคุณเตรียมไป 24,000 26,000 มีครับคุณต้องคำนวณแล้วต่อเดือนสมมติว่า 25,000 คุณต้องมีรายจ่ายต่อเดือนประมาณ 2,200 โดยประมาณถ้าหากว่ามึงไม่คำนวณไม่เป็นไรครับไม่เคยว่าไม่ทำประกันไม่มีใครว่ามึงเลยแต่ถ้าชนมา1ทีครับใครรับผิดชอบครับไม่มีใครแล้วครับคุณเองนั่นแหละครับต้องรับผิดชอบถูกหรือผิดไม่รู้ครับถ้าคุณเป็นคนถูกคนที่ชนเป็นคนผิดถ้าเขามีสปิริตพอเขาซ่อมให้คุณสบายครับถ้าคุณไปเจอคนที่เขาหัวหมอไม่อยากซ่อมจ่ายน้อยนู่นนี่นั่นคนที่ซ่อมเป็นใครรถกูมึงชนมึงไม่จ่ายใครซ่อมกูคิดดีๆนะครับค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเสมอระหว่างสิ่งที่ต่อมาค่าภาษีครับค่าภาษีเนี่ยมันมีตั้งแต่พันต้นๆไปถึง 3-4-5,000 แล้วแต่รถเลยครับรถ7ที่นั่ง 3,000 ซีซีโดนแพงรถ7ที่นั่ง 1,200 ซีซีก็โดนถูกหน่อยครับมันขึ้นอยู่กับซีซีรถครับภาษีสำคัญนะครับไม่จ่ายคุณโดนจับนะเว้ยประกันไม่ทำไม่มีใครว่าภาษีไม่จ่ายมึงโดนจับนะเว้ยพ.ร.บ.ก็เหมือนกันปีละ645บาทนี่แหละครับค่าตัวรถ200มีอย่างค่าใช้จ่ายต่อมาครับค่าบำรุงรักษาของมันเป็นยังไงแพงไหมรถที่คุณขับถูกไหมอะไรหายากไหมอะไรไหมก็ต้องมานั่งคำนวณกันอีกทีครับฉะนั้นผมถึงบอกว่าการซื้อรถ1คันในยุคนี้นะครับถ้าเราเอาพูดถึงรายจ่ายเป็นที่ตั้งก็สำคัญแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนั่นแหละครับสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงของการที่จะซื้อรถ1คันคุณต้องเปรียบเทียบครับเปรียบเทียบรถแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นเอามาชนกันและหาจุดดีจุดเด่นที่เป็นคำตอบของคุณเองแน่นอนครับรถบางคันยี่ห้อตัว H หรือ Honda พูดไปเลยครับวันนี้มีแบรนด์ที่ใกล้เคียงกับเขาหรือเป็นแบรนด์คู่แข่งทางการตลาดเลยครับคือ Toyota สมมุตินะครับคุณชอบรถรุ่น1ของ Honda คุณชอบรถรุ่น1ของ Toyota คุณต้องหาข้อดีและข้อเสียจนคุณโอเคนะครับผมเคยเจอประเภทแบบนี้คุณเปรียบเทียบแล้วก็จริงแต่คุณไม่ได้มองถึงระบบหาอะไรเลยเอาอย่างแรกฉันชอบดีผมสนับสนุนคนแบบนี้นะอันนี้ผมส่วนตัวนะผมสนับสนุนคนแบบนี้เพราะให้แม่งดีชิบหายเลยแต่คุณไม่ได้ชอบความสุขที่ขับรถคันนั้นอยู่ที่ไหนทุกครั้งของการขับดีไม่เถียงอะแต่คุณก็อยากขายมันหรือแทบจะไม่อยากขับมันเลยได้นี่ก็ไม่ใช่ความสุขครับแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างอาจจะดีน้อยกว่าระบบนี้อาจจะดีแหละแต่มันอาจจะแบบสำหรับฉันมันชอบอะตลอดเวลาของการใช้รถของคุณคันนี้นะบอกเลยรถของคนนี้คุณจะใช้ในความสุขตลอดเวลาแต่อันนี้ก็น่าคิดนะครับแต่ถ้าทางที่ดีคุณลองเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียครับรถบางคันประตูสไลด์2ข้างเว้ยแต่รถอีกคันนึงประตูสไลด์2ข้างเช่นกันแต่เป็นสไลด์ไฟฟ้าข้างเดียวราคาถูกกว่าประมาณนี้ถ้าฉันเหลือเงินเก็บ 100,000 บาทเอา 100,000 บาทไปลงทุนในคริปโตงอกเงินประมาณนี้ผ่อนรถประมาณนี้ได้ไหมอันนี้ก็น่าคิดครับส่วนต่อมาครับสิ่งที่คุณต้องคิดเปรียบเทียบกันเลยครับระหว่างอะไรใครเสียหายมากกว่ากัน
ใครซ่อมง่ายมากกว่ากันไออันนี้เป็นยังไงขับแล้วสะเทินน้ำสะเทินบกดีไหมไอคันนี้อายุอยู่ได้เท่าไหร่ไอรถยี่ห้อนี้เป็นยังไงบ้างไอเบาะหนังตัวนี้พวงมาลัยตัวนี้เครื่องยนต์ตัวนี้เกียร์แบบนี้เอาหลายๆยี่ห้อมารวมเปรียบเทียบกันครับคือผมก็เลยจะบอกว่าให้คุณได้มีการเปรียบเทียบจนเจอสิ่งที่ดีสุดจนคุณคิดว่าคุณคู่ควรครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเจอรถที่คุณคู่ควรนั่นแหละครับคุณกำลังเจอความสุขของคุณมันไม่มีใครบอกหรอกนะครับว่าเธอซื้อรถแบบนี้แล้วมันไม่ดีกว่ารถรุ่นนี้มีคนประเภทหนึ่งครับเธอทำไมเธอซื้อ Honda Fit ล่ะแล้วทำไมเธอไม่ซื้อเอาผ่านแล้วฝากกลับไปถามไอ้ตัวนั้นหน่อยวันนี้กูผ่อนมึงมาช่วยกูผ่อนไหมช่วยไหมก็ไม่ได้ช่วยแล้ววันที่กูซื้อเสือกออกความคิดเห็นทำไมนี่นะซื้อ Honda Fit คันตั้ง 500,000 นนนบตนมเอ้านิ้วอย่างนี้นะเพิ่มตังค์ตั้ง 400,000 บาทไปซื้อเอาผ่านดีกว่ามือสองดีกว่าเยอะเฮ้ยกูไม่ได้เถียงเลยดีกว่าเยอะเลยใช่แต่ไอ้เหี้ยนั่นน่ะมันซื้อฟิตได้2คันนะอันนี้ก็น่าคิดและไอ้ 400,000 บาทที่เติมอ่ะเป็นเงินมึงได้ไหมแล้วแน่นอนครับการซื้อรถ1คันครับเป็นเรื่องส่วนตัวท่ามกลางคนอื่นเสมอนะฉะนั้นแล้วนะครับคิดดีๆครับเอาตัวเราเองเป็นที่ตั้งครับฟังเสียงคนรอบข้างได้ผมไม่เถียงนะครับผมเองก็เป็นคนคนหนึ่งที่ซื้อรถเหมือนกันนะครับเราก็มาเปรียบเทียบเฮ้ยอันนี้ดีไม่ดีแต่พอเราเวทกันแล้วสิ่งหนึ่งที่สมควรจะคิดอย่างยิ่งคือความรู้สึกครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความรู้สึกกับรถ1คันที่คุณขึ้นไปนั่งแล้วถ้าหากว่าคุณมีความสุขผมเน้นเรื่องนี้มากนะครับอยากขับอยากแตะอยากดูแลอยากผ่อนอยากเห็นเล่มทะเบียนของมันในระหว่างผ่อนนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดครับแน่นอนครับการซื้อรถ1คันก็ต้องใช้เหตุและผลของมันนะครับแต่ถ้าสมมติคุณอยากจะซื้อรถแล้วแบบถ้ามีเหตุผลและใช้อารมณ์ที่นี่ครับร้านของเราหรือคลิปของเราตอนนี้ที่ท่านดูอยู่นะครับผมไม่แน่ใจว่าท่านดูจากช่องทางไหนท่านดูจาก Facebook ก็อย่าลืมเข้าไปกดถูกใจในเพจของเรานะครับท่านดูจาก YouTube ก็เข้าไปลิงก์มาในเพจของเรานะครับร้านของเราชื่อร้านดีค่ะครับเป็นโชว์รูมครับเป็นโชว์รูมที่ขายรถมือ2มีมากกว่า50คันและมี2สาขานะครับสาขาแรกอยู่บนถนนกาญจนาภิเษกครับอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธิรัมย์มหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรัมย์โอ้โหพูดจบก็คงเป็นลมแน่นอนนะครับอยู่ที่กรุงเทพครับอยู่ห่างจากห้างพาซิโอหรือสมาคมชาวปากใต้600เมตรอยู่ทางด้านซ้ายมือป้ายใหญ่ๆเขียนว่าดีค่ะครับโชว์รูมอีกโชว์รูมนึงของเราครับอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับอยู่ติดกับอุบลวัสดุเลยนะครับเดี๋ยวดูโฮมครับนั่นเลยครับตรงนั้นเลยครับเรามี2สาขาให้เลือกมาตรฐานเราสูงครับรถของเรามีให้ท่านเลือกตั้งแต่รถถูกมากถูกน้อยถูกที่สุดที่สำคัญผมมีรถถูกใจรถถูกใจเป็นยังไงครับเข้ามีตามเพจของเราครับรถของเราทุกคันนะครับจะซื้อด้วยเหตุผลเราก็อธิบายเหตุผลให้จะซื้อด้วยอารมณ์เราก็ยินดีครับเซลล์ของเราทุกคนถูกอบรมมาเหมือนกันทุกคนว่าไม่บังคับขายจะขายรถต่อเมื่อลูกค้ายินดีเท่านั้นฉะนั้นคุณสบายใจได้สังเกตจากการรีวิวได้นะครับเข้าไปดูในเพจผมแล้วก็ดูรีวิวได้เลยนะครับทุกคนที่เข้ามาซื้อที่นี่จะซื้อรถในการตัดสินใจของคุณเองไม่ใช่จากการหลอกของเซลล์ของเราฉะนั้นเราจะเห็นว่าจนคุณเจอผลลัพธ์ที่คุณคิดว่าเหมาะที่สุดและมันเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณที่นี่คือคำตอบที่ดีที่สุดและที่นี่คือดีคาครับฝากดีคาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับถ้าอยากเป็นลูกค้าของเรานะครับติดตามได้ทางเพจของเราได้เลยนะครับ TikTok มี Instagram มีใน Google แม่งมีทุกที่เข้าตรงไหนกดติดตามแม่งตรงนั้นวันนี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามดีๆแบบนี้เจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้าวันนี้ขอตัวลาครับกับรายการนี้ครับเหมือนไม่มีสาระอ่ะเบรกก่อนอยากรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์ตรงข้างล่างนี้นะครับเอาเกี่ยวกับรถพอนะถ้าหากว่าเราทำให้เรื่องยากๆที่คุณคิดว่ายากเราจะเอามาทำเป็นเรื่องง่ายๆและเป็นภาษาที่เหมือนผมคุยกับเพื่อนแบบนี้นี่คือรายการเหมือนไม่มีสาระครับเจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีครับWe'll be right back.